เอาละครับผมว่าในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีคนที่หลงรักการปั่นจักรยานอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงที่ลาออกจากงานด้วยความที่เขาหลงรักจักรยานแล้วก็พยายามรณรงค์หรือทำโครงการเกี่ยวกับจักรยานมากมายนะครับหลายๆคนก็คงรู้จักกันแล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้จักผมจะพาไปเจอเขาและได้พูดคุยว่าถึงขั้นต้องลาออกจากงานเลยเพื่อมาใช้ชีวิตกับจักรยานเนี่ยนะมันเป็นยังไงบ้างเอางี้เดี๋ยวเราไปเจอพี่เขาเลยดีกว่าครับตามผมไปมาแนนป่ะครับดีค่ะสวัสดีครับดีค่ะแพ้วันนี้อากาศดีนะครับอากาศดีค่ะไม่ร้อนไม่ร้อนมากไม่มีแดดแล้วพี่กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยก็ดูเรื่องของแฟนเพจของบางกอกบัชโชแคมเปญนะคะอันนี้คือพี่เป็นคนตั้งต้นทำตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพี่แนนเริ่มทำ Facebook อันนี้มานานยังครับประมาณปลายปีที่แล้วได้ปลายปีที่แล้วแล้วตอนนี้คนไลค์ประมาณก็โหปลายปีที่แล้วพฤศจิกาประมาณสัก 6-7 เดือนค่ะได้ค่ะเราก็ค่อยๆทําอ่ะค่ะตอนเริ่มจากศูนย์อ่ะค่ะเริ่มจากศูนย์เลยแล้วก็ค่อยๆทําเราก็ไม่ได้แบบว่าไปเชิงบังคับใครมากๆให้มาไลค์อะไรเงี้ยเราแบบว่าแต่ก็มีบังคับเหมือนกันไม่ใช่อ่ะก็เราก็ด้วยความเค้าเรียกอะไรก็คือให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะใช้จักรยานหรืออยากจะได้ข้อมูลจักรยานก็มาไลค์ก็เหมือนบอกเพื่อนกันมากกว่าทีนี้ผมสงสัยอย่างนึงคือเรื่องของชื่อของ Facebook เนี่ยค่ะบางกอก Bicycle Campaign ค่ะมันมารวมกันได้ยังไงมีที่มายาวบางกอก Bicycle ผมเก็ทนะค่ะผมไม่เก็ทตรงแคมเปญคือแบบหรือว่ามันจะเป็นแบบมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้เลยสร้างให้มันเป็นค่ะก็ตอนแรกที่กว่าจะได้ชื่อนี้มาเราก็มีเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ในกทม.ไปคุยหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราใช้ชื่ออะไรดีให้มันเป็นชื่อกลางๆแล้วก็ดูน่าเชื่อถือเราก็ดูหลายๆประเทศแบบเอ้ยเขาใช้ชื่ออะไรกันแล้วก็เราก็เลยมาสรุปว่าเป็นชื่อนี้เพราะเหมือนว่าเพจนี้ค่ะตั้งใจว่าจะทำเป็นเหมือนว่าเพจกลางที่ไว้รวมคนชวนกันปั่นแต่ละแคมเปญของที่เราจัดขึ้นมาอย่างกทม.เราร่วมกับกทม.จัดก็จะมีบางกอกคาฟีซันเดย์อันนี้คาฟีซันเดย์ไม่ใช่คาฟีเดย์ใช่ไหมคาฟีเดย์จะมีปีละครั้งแต่คาฟีซันเดย์จะมีเดือนละครั้งอ๋อก็คือทางบางกอกไบซิเคิลแคมเปญเนี่ยเป็นหัวงานป่ะงานนี้ก็เหมือนกับว่าเราเรียกว่าเป็นกลุ่มคณะกรรมการเรารักกรุงเทพเรารักจักรยานร่วมกันจัดมากกว่าเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ผมถามหน่อยว่าที่มาที่ไปทำไมกทม.ถึงเข้าร่วมเราก็ไปตามเฟซบุ๊กผู้ใหญ่คนนึงอะค่ะก็เห็นเขาบอกว่าพูดว่าเขาทำเรื่องกรีนเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ป่ะแล้วมีวันนึงเขาก็บอกว่าเขาอยากจะทำเรื่องจักรยานเขาพูดแค่นี้สั้นๆอยู่บนเฟซบุ๊กแล้วก็เฮ้ยรอเขารับแอดก่อนแล้วเดี๋ยวเราพอเขารับแอดเสร็จเราก็เลยบอกว่าถ้าพี่จะทำนั้นยินดีเป็นฟันเฟืองให้แค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็เริ่มคุยกันมากขึ้นหลังจากนั้นเราพยายามดูว่าแบบเราจะเข้าไปในกทม.ได้ยังไงด้วยความที่พี่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเยอะเขาก็พอจะมีคนรู้จักอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็ลองด้วยวิธีการของแนนไปเรื่อยๆก็คือเห็นบิ๊กทรีอะค่ะบิ๊กทรีโปรเจกต์ที่ตอนนั้นมีข่าวเรื่องต้นไม้ใหญ่แล้วเขาจะมีประกวดต้นไม้กับกทม.มันเป็นโอกาสดีมากมันก็เอ้ยไหนๆคุณจะรักต้นไม้แล้วคุณจะขับรถไปดูต้นไม้อ่ะนะเฮ้ยปั่นจักรยานดิอะไรเงี้ยก็ยุเขาอยู่พักใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะโพสต์อยู่หน้าเพจตลอดว่าวันนี้จะนั่งรถไปดูที่นี่วันนี้จะนั่งเรือไปดูที่นี่ก็บอกว่าปั่นจักรยานสิคะแต่ว่าจะรักสิ่งแวดล้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนเขาปั่นเขาก็บอกว่าเอ้ยพวกพี่ปั่นกันไม่เป็นนู่นนี่นั่นก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวแนนช่วยนำทางแล้วก็เลยได้เข้าไปช่วยในนั้นแล้วเหมือนกับว่าวันที่เขามีงานนะคะมันก็มีผู้ใหญ่ของกทม.มาร่วมเปิดงานด้วยค่ะประกวดต้นไม้ใหญ่ของกทม.อะไรเงี้ยเขาก็ได้ปั่นจักรยานเขาก็รู้สึกเดี๋ยวแล้วพี่แนนพาเขาปั่นไปใช่ค่ะทั้งที่เขาไม่เคยปั่นเลยใช่ค่ะนั่นคือครั้งแรกของเขาในการที่เขาปั่นจักรยานก็กทม.มีจักรยานสีเขียวใช่ไหมคะก็ให้เขาหาจักรยานมาเตรียมไว้เดี๋ยวเราพาไปเองอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ปั่นพาไปค่ะแล้วเป็นไงครับหลังจากนั้นท่านผู้ใหญ่คนนี้ยังทุกวันนี้ปั่นไหมก็ยังปั่นอยู่ค่ะก็คือ
หลังจากทริปนั้นแล้วเราก็พยายามส่งเรื่องจักรยานเนี่ยค่ะเข้าไปที่กทม.นะก็ไม่สนใจอะไรก็พี่เขาก็เลยชวนคุยนอกรอบกับผู้ใหญ่อีกคนนึงให้แบบเหมือนนอกรอบทานข้าวแล้วก็คุยให้นันไปพูดว่านันอยากทำอะไรก็ไปพูดอุ้ยไม่สนใจหรอกกทม.ไม่สนใจหรอกคนไม่สนใจเรื่องจักรยานหรอกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ลดละความพยายามเพราะเราคิดว่ามันดีก็ชวนเขาปั่นอีกเขาก็มาปั่นชวนปั่นอีกในงานในการในงานของวิกทีค่ะเหมือนกับใช้วิกทีเข้าช่วยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับทางผู้ใหญ่วิกทีว่าแบบเฮ้ยจักรยานมันดีนะเขาก็รู้สึกเฮ้ยเออดีเนอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มตะล่อมให้ทางอ้อมแล้วแล้วเราก็ได้เลยได้มีโอกาสเข้าไปประชุมกับปทม.โดยแทรกผ่านโปรเจกต์วิกทีเข้าไปเนี่ยแหละค่ะจนเขาเริ่มเห็นว่าเออปั่นแล้วก็สนุกเนอะดีเนอะอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาไปปั่นกับเราก็เริ่มยอมละคุยนอกรอบก็เริ่มตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็เริ่มประชุมกันขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆดึงว่าจะเอาใครเข้ามาร่วมดีพอเขาจะทำเรื่องจักรยานทุกครั้งที่ประชุมกทม.ค่ะไม่มีใครเอาจักรยานขึ้นไปที่ห้องประชุมเลยค่ะเขาก็จอดข้างล่างนั่นบอกว่ายังไงซะจะประชุมที่ไหนก็แล้วแต่จักรยานเนี่ยต้องอยู่ในที่ประชุมเพราะนั่นอยากให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจักรยานมันไปได้ทุกที่นะคือแบบพยายามให้เขาเสพเรื่องจักรยานให้ได้ก้าวจักรยานใส่ลิฟต์แล้วขึ้นมาใช่ใช่ใช่คือตั้งใจเลยอ่ะเขาบอกว่าให้จักรยานจอดข้างล่างบอกอุ้ยมาประชุมเรื่องจักรยานเอาจักรยานขึ้นไปพรีเซนต์ด้วยทำไงก็ได้ให้เราได้เอาจักรยานขึ้นไปนี่คือแบบนี่คือที่เราวางแผนเอาไว้ของเราก็อยากให้เขาเห็นจักรยานแล้วแบบเออมันไปได้ทุกที่นะเนี่ยอะไรก็ได้พอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มไปหาจักรยานเก่าๆที่เขามีเก็บไว้ที่บ้านเอามาล้างปัดฝุ่นสูบลมแล้วเขาก็มาปั่นบอกว่าแน่พี่มีจักรยานแล้วนะเนี่ยคันนี้อะไรเงี้ยก็ปั่นพอมาพักหลังๆอันนี้ก็เห็นเขาออกคันใหม่เลยอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาเริ่มติดใจเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันดีมีประโยชน์แล้วก็คนก็ใช้เยอะ